พระธรรมเทศนาในอโมฆะชีวิตกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์แสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงณวิหารโคตรวัดปากน้ำเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2566ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสะสัทธาตถาคเตอัจราสุปฏิทิตาสีลัญจะยัสสะกัลยาณังอริยกันตังปะสังสิตังสังเขปะสาโทยัสสัทธิอุชุภูตันจะทัสสนังอัทลิโทติตังอาหุอโมคันตัสสะชีวิตันติณบัดนี้จากรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในอโมฆะชีวิตกถากล่าวพรรณนาถึงชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์ตามนัยยะพระบาลีในทริตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเป็นการอนุโมทนาในกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานคือการตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันเป็นการน้อมระลึกและบูชาพระคุณของท่านผู้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วและเพื่อเป็นปฏิการะฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีส่วนธรรมสวนใหม่แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมภาพจะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอประกอบเป็นบุญญกิริยาการบำเพ็ญกุศลอุทิศพอสมควรแก่เวลาในวันนี้คณะบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายของคุณโยมนาวาตรีวรณิตจันทร์สิริรัตน์ได้ปรารภการถึงมรณกรรมของนาวาตรีวรณิตจันทร์สิริรัตน์ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและได้นำสรีระร่างของท่านนั้นมาบำเพ็ญกุศลที่วัดปากน้ำแห่งนี้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนและจะได้และมีการบำเพ็ญกุศลเป็นลำดับมามีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคืนและมีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมคืนนี้เป็นคืนที่7และจะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดเกลือวันในวันพรุ่งนี้การที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งจะเป็นลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายได้บำเพ็ญกุศลอย่างนี้เพราะน้อมระลึกถึงคุณูปการที่คุณพ่อนาวาตรีวรณิตจันทร์สิริรัตน์ได้ทำให้แก่ตนคุณพ่อนั้นท่านตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลบุคคลที่ควรเคารพสักการะบูชาของบุตรธิดาและลูกหลาน
นาวาตรีวรณิจันทร์สิริรัตน์นั้นชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่ดีงามตลอดชีวิต91ปีนั้นท่านได้ทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หน้าที่ของความเป็นพ่อท่านก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่ออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หน้าที่ของความเป็นสามีท่านก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นสามีที่ดีของภริยาหน้าที่ของความเป็นลูกท่านก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่หน้าที่ของความเป็นคนไทยท่านก็เป็นทหารเรือเป็นข้าราชการที่สนองพระเดชพระคุณบำเพ็ญกิจต่างๆที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองสังคมประเทศชาติและในส่วนที่เป็นชาวพุทธท่านก็เป็นชาวพุทธที่ดีเป็นอุบาสกที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัยจัดได้ว่าเป็นอุบาสกที่มีใจฝักใฝ่อยู่กับบุญกุศลการถวายทานก็ตามการรักษาศีลก็ตามการเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็ตามเป็นกิจวัตรที่คุณพ่อนาวาตรีวรณิจจันทร์สิริรัตน์ได้บำเพ็ญเสมอมาโดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายของชีวิตหลังจากเกษียณแล้วท่านได้ทำกิจส่วนนี้โดยเฉพาะกิจที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นชีวิตของท่านนั้นจึงเป็นชีวิตที่ควรแก่การเคารพสักการะบูชาบุตรธิดาหลานญาติสนิทมิตรสหายเมื่อเห็นคุณพ่อนาวาตรีวรณิจถึงแก่มรณกรรมไปก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของท่านการบูชาครั้งนี้จัดเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเปตานะบูชาจกตาอุราราการบูชาที่โอฬารท่านทั้งหลายได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ร่วงลับไปแล้วจะเห็นได้ว่าการจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลถึง7วันนอกเหนือจากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่เห็นโดยทั่วไปก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลศพพระเถรานุเถระแต่การที่ญาติโยมสาธุชนจะจัดบำเพ็ญกุศลให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคืนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมตอบได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามควรแก่การยกย่องเพราะการแสดงธรรมนั้นเป็นการให้ธรรมะแก่ญาติโยมสาธุชนการสวดพระอภิธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีงามแต่การให้ทั้งบุญทั้งกุศลคือความเฉลียวฉลาดแก่ญาติโยมสาธุชนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐทานมีสองอย่างก็คือการให้วัตถุสิ่งของอย่างหนึ่งการให้ธรรมะที่เป็นธรรมทานอีกอย่างหนึ่งทานสองอย่างนี้ธรรมทานนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าเป็นทานที่ประเสริฐที่สุดดังพุทธพจน์ที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมหรือการให้ธรรมะเป็นทานนั้นชนะทานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่บุตรธิดาหลานญาติสนิทมิตรสหายของนาวาตรีวรณิจจันทร์สิริรัตน์ได้มีการจัดบำเพ็ญกุศลอย่างนี้เชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อที่เห็นก็คงชื่นชมอนุโมทนาในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กระทำลงไปชีวิตของนาวาตรีวรณิจจันทร์สิริรัตน์นี้ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่ประเสริฐในช่วงท้ายเนี่ยอาตมาภาพได้เห็นชีวิตของท่านโดยเฉพาะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานั้นเป็นชีวิตแห่งบุคคลที่มีความเสียสละนะคุณพ่อนาวาตรีวรณิจมีความเสียสละโดยเฉพาะบุตรสาวจะเป็นแม่ชีวรรณาจันทร์สิริรัตน์หรือว่าแม่คุณวาสนาจันทร์สิริรัตน์ที่จะช่วยดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์ในเรื่องการยุกยาก็ตามหรือแม้แต่ดูแลพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีเจ้าวาดวัดปากน้ำก็ตามแต่ติดภาระที่จะต้องดูแลโยมนาวาตรีวรณิจจันทร์สิริรัตน์ด้วย
ก็มีเงื่อนไขที่โยมจะต้องมาอยู่ตรงนี้เพื่อให้มีโอกาสได้ดูแลพระมหาเถระของวัดปากน้ำซึ่งมีความสำคัญแก่การกันสงและการพระศาสนาทั้งๆที่ใจของท่านนั้นปรารถนาที่จะกลับไปอยู่บ้านนะแต่ว่าอาศัยเห็นประโยชน์มากกว่านี่แสดงถึงความเสียสละของโยมนาวาตรีวรนิตสละประโยชน์สุขส่วนตนนั้นเพื่อประโยชน์สุขของพระมหาเถระที่ทำศาสนกิจบำเพ็ญประโยชน์แก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนายอมเสียสละความสุขเล็กน้อยของตัวเองเพื่อประโยชน์แก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนาอันนี้เป็นเรื่องควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราโดยทั่วไปนั้นชีวิตของเรามีสองฝ่ายคือชีวิตฝ่ายดีกับชีวิตฝ่ายไม่ดีชีวิตฝ่ายดีนั้นเราอาจจะเรียกได้ว่าสุชีวิตคือชีวิตที่ดีงามเศรษฐาชีวิตที่ชีวิตที่ประเสริฐอโมฆะชีวิตชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าไม่ไร้สาระส่วนชีวิตที่ไม่ดีนั้นก็อาจจะเป็นทุชีวิตชีวิตที่ชั่วช้าโมฆะชีวิตชีวิตที่ว่างเปล่าจากประโยชน์คุณพ่อนาวาตรีวรนิตจันทร์สิริรัตน์นั้นชีวิตของท่านจัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ตั้งอยู่ในฝ่ายดีเป็นสุชีวิตชีวิตที่ดีงามเป็นเศรษฐาชีวิตชีวิตที่ประเสริฐเป็นอโมฆะชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์เพราะท่านมีคุณธรรมประจำใจมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนามีศีลมีความเรื่มใสในพระสงฆ์และมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่ายัสสะศรัทธาตถาคตอาจราสุปฏิทิตาสีลัญจะยัสสะกัลยานังอริยกันตังปสังสีตังเป็นต้นแปลความว่าบุคคลใดมีศรัทธาความเชื่อตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตหนึ่งมีกัลยาณศีลที่พระริยเจ้าพอใจสรรเสริญหนึ่งมีความเลื่อมใสในประสงค์หนึ่งมีความเห็นตรงหนึ่งบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นอัทริทบุคคลบุคคลที่ไม่ขัดสนบุคคลที่ไม่ยากจนชีวิตของบุคคลนั้นเป็นอโมฆะชีวิตคือชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์ชีวิตของคุณพ่อนาวาตรีวรนิตจันทร์สิริรัตน์จัดได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในลักษณะของอโมฆะชีวิตชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์เพราะอะไรเพราะท่านมีศรัทธาความเชื่อในพระตถาคตในพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในพระศาสนามีศีลมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเลื่อมใสในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำมีความเลื่อมใสในหลวงพ่อยมเดชพระมหาราชมังคลาจารย์มีความเลื่อมใสในหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์เถรานุเถระที่เป็นพระสุปฏิปันโนนอกเหนือจากนั้นมีอุชุทัศนะคือความเห็นที่ตรงก็คือความเห็นที่ถูกต้องนี่คือลักษณะคุณสมบัติที่กล่าวได้ว่าชีวิตของนาวาตรีวรนิตจันทร์สิริรัตน์นั้นเป็นอโมฆะชีวิตชีวิตที่ไม่ไร้สาระชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์แต่คนเราทุกคนนั้นแม้ชีวิตจะดีงามขนาดไหนแต่เราทุกคนก็ไม่สามารถจะหนีจากความจริงของชีวิตได้ความจริงของชีวิตคืออะไรคือความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นภัยธรรมชาติที่เราทุกคนไม่สามารถจะหนีได้ท่านบอกว่าหนีอะไรย่อมหนีได้ในผืนโลกหนีเศร้าโศกหนีภัยพานย่อมผ่านได้หนีสิ่งเดียวที่สำคัญนั่นความตายหนีไม่ได้หนีไม่พ้นทุกคนเอ่ยคนเราแม้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ท้ายที่สุดก็มีจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันในมหาปรินิพพานสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าถ้าราปิจเยวุธาเยภาราเยจปันดิตาอัฏฐาเจวะทริธาจักสัพเพมัจจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งโง่ทั้งฉลาดทั้งร่ำรวยทั้งยากจนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าอันนี้คือความจริงของชีวิตว่า
ชีวิตของคนเราทุกคนนั้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าแม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องเพศแม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องฐานะแม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องสติปัญญาแต่ท้ายที่สุดคนเราเหมือนกันบั้นปลายเหมือนกันอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมโยมพ่อนาวาตรีวรนิจจันทร์สิริรัตน์ก็มีลักษณะเช่นกันท่านมีความแตกต่างจากพระเดชพระคุณพระมงคลละเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำมีความแตกต่างจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์มีความแตกต่างจากหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์แต่ท้ายที่สุดท่านทั้งหมดนั้นมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมัจจุปรายนามีความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความตายเป็นจุดหมายปลายทางของเราความตายเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่ามันจะมาเมื่อไรเพียงไรแต่เราทุกคนนั้นเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่ติดตามตัวเรามาก็คือความตายเพราะฉะนั้นต้องดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทคำสอนสุดท้ายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรรพสัตว์อยู่แค่ตายสูทั้งหลายอย่าประมาทโยมนาวาตีวรนิจจันทร์สิริรัตน์นั้นจัดว่าชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นอัปมตตบุคคลคนที่ไม่ประมาทนั้นแม้จะล่วงลับดับขันไปก็เหมือนยังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่เพราะชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นยังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้หากมีอยู่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นก็จะชื่อว่าชีวิตของบุคคลนั้นก็จะชื่อว่าเป็นอโมฆะชีวิตชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงลักษณะของคนที่เป็นของชีวิตที่เป็นอโมฆะชีวิตแล้วก็ตรัสเป็นการเชิญชวนให้คนประพฤติปฏิบัติต่อไปว่าตสมาสัทธันจะสีรัญจะปสาทางธรรมทัสนังอนุยุนเชธะเมธาวีสรังพุทธานาสาสนังคนมีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็พึงประกอบหนึ่งเดืองซึ่งศรัทธาความเชื่อหนึ่งศีลความประพฤติที่ดีงามหนึ่งปสาทะความเลื่อมใสหนึ่งธรรมทัสนะการเห็นธรรมะหนึ่งดังนี้เพราะฉะนั้นในธรรมะที่ทำให้คนเราเป็นอโมฆะชีวิตไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์ไม่ไร้ประโยชน์นั้นประมวลได้เป็น4ประการประการที่1ก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าประการที่2กัลยาณศีลคือศีลที่ดีงามประการที่3ปสาทะคือความเริ่มใสในประสงค์ประการที่4อุชุทัสสนะความเห็นที่ตรงหรือธรรมทัสสนะความเห็นธรรมซึ่งจะได้ชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาคุณธรรมประการแรกความเลื่อมใสในพระตถาคตคือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบุคคลใดก็ตามมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าอันความเชื่อของคนเหล่านั้นมี2 อย่าง 1. ความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างหนึ่งอย่างที่2ก็คือความเชื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานี่เป็นความเชื่อของคนเราโดยทั่วไปความเชื่อในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผลเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นพระบรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วนำหลักธรรมคำสอนนั้นมาประกาศมาชี้แจงให้แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเหตุให้คนเรานั้นทำชีวิตให้ดีงามเป็นเหตุให้คนเรานั้นทำชีวิตให้ประเสริฐคนหลายคนนั้นเมื่อได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดจากศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้ชีวิตของตัวเองนั้น
ดีงามชีวิตของตัวเองนั้นประเสริฐได้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีที่สร้างวัดพระเชตวันซึ่งบริจาคทรัพย์จำนวนถึง54โกฏิหรือว่า540ล้านสร้างวัดพระเจตวันในสมัยเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมานั้นเดิมทีท่านก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่เมื่อท่านนับถือพุทธศาสนาแล้วท่านก็สร้างบุญสร้างกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกสิ่งทุกประการทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่ไม่ไร้สาระเพราะฉะนั้นศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้านั้นหลายคนสามารถกลับชีวิตสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนั้นให้เป็นชีวิตที่ดีงามได้พระเจ้าโศกมหาราชเป็นพระเจ้าเดิมทีนั้นเป็นพระเจ้าเป็นมหากษัตริย์ที่มีความดุร้ายเคยฆ่าคนเป็นจำนวนแสนแสนแต่เมื่อได้ฟังธรรมะจากนิโครธสัมมาเนรเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตของพระองค์เองนั้นกลับมาเป็นมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบำรุงพระพุทธศาสนาจนได้รับยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความที่เป็นพระบรมราชที่พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาอย่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งมวล นั้นเพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าศรัทธาอย่างไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้านี้จึงเปลี่ยนชีวิตของคนเราได้โยมนาวาตีวรณิตจันทร์สิริรัตน์นั้นท่านมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงอย่างเข้มแข็งจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแล้วมีงานบุญงานกุศลที่ไหนท่านไม่เคยขาดแม้ในช่วงปั้นปลายของชีวิตสุขภาพร่างกายถูกโรคภัยเบียดเบียนแต่ท่านก็สามารถที่จะเดินทางไปเหนือไปใต้ไปทุกที่ทุกแห่งลูกหลานก็พยายามพาให้คุณพ่อนั้นไปได้ทำบุญทำกุศลทุกสิ่งทุกประการอันนี้เพราะศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาเป็นที่ตั้งแม้จะมีความลำบากมากมายขนาดไหนก็ไม่เคยหวั่นบางทีเดินทางไปทางเหนือก็นั่งเครื่องบินก็ไม่ได้ต้องนั่งรถไปลูกๆ ก็ต้องพยายามวางแผนว่าจะให้คุณพ่อพักตรงนู้นตรงนี้เพื่อไม่ให้ลำบากเกินไปแต่เป้าหมายสำคัญก็คือว่าเพื่อไปทำบุญทำกุศลทั้งหมดทั้งมวล นั้นเพราะความศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธเจ้าทำให้มีแรงจูงใจทำให้เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้คุณพ่อนั้นคุณพ่อนาวาตรีวรณิตนั้นไปได้ทุกที่ทุกแห่งเพราะความศรัทธาเป็นที่ตั้งอันนี้คือศรัทธาทำให้ชีวิตของคนเรานั้นเป็นอโมฆะชีวิตชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ประการที่สองกัลยาณศีลคือศีลที่งดงามธรรมดาศีลนั้นก็คือการควบคุมกายวาจาของเรานั้นให้เรียบร้อยการรักษากายวาจาของเราไม่สร้างโทษให้แก่คนอื่นนั้นชื่อว่าศีลแต่กัลยาณศีลศีลที่งดงามนั้นรวมไปถึงจิตใจการควบคุมใจของเรานั้นไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความอาฆาตพยาบาทใครให้เห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมนี่เป็นความหมายของกัลยาณศีลซึ่งมีความหมายที่กว้างกว่าศีลธรรมดานั่นหมายถึงการประพฤติปฏิบัติยึดมั่นในกุศลกรรมบทก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเพราะฉะนั้นกัลยาณศีลหรือศีลที่งดงามนั้นทำให้ชีวิตของคนเหล่านั้นดีงามได้นาวาตรีวรณิตจันทร์สิริรัตน์โยมรักษาศีลจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังเกษียณนี้มีวันอุโบสถโยมก็จะมารักษาอุโบสถศีลเป็นประจำมาฟังเทศมาฟังธรรมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงวัยวันปลายของชีวิตแม้จะสุขภาพจะเป็นอย่างไรแม้แต่เดินเหินไม่สะดวกรถเข็นมาก็มาฟังเทศอุโบสถในวันอุโบสถเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอไปไหนมาไหนก็ได้ฟังเทศอะไรต่างๆนี่เป็นลักษณะของคนที่มีศีล
นะนี่เป็นคุณธรรมประการที่สองที่อยู่ในใจของนาวาตรีวรนิจจังศีลัสก็คือการมีศีลรักษาศีลตลอดเรียกว่าอาจจะถึงบั้นปลายของชีวิตแม้ในก่อนที่บั้นปลายของชีวิตในวันสุดในช่วงทำบุญวันเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นลูกหลานก็ประสงค์ที่จะให้คุณพ่อเนี่ยบวชเป็นสมณเณรก็ถามพระว่าถ้าจะให้บวชเป็นสมณเณรเนี่ยการที่จะแปลงเพศการที่จะเปลี่ยนนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากเพียงแค่การสมาทานศีล10ก็ถือว่ารักษาศีลของสมณเณรแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้คุณพ่อได้สมาทานศีล10ในวันเกิด91ปีที่ผ่านมานี่คือการยึดมั่นในเรื่องศีลอย่างมั่นคงประการที่3สังเคปสาโทความเลื่อมใสในประสงค์คำว่าความเลื่อมใสนั้นก็คืออาการที่จิตใจของเรานั้นมีความผ่องใสดีใจเมื่อได้ยินข่าวหรือได้เห็นพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบโยมนาวาตรีวรนิจจังศิริรัตน์นั้นเชื่อว่ามีความเลื่อมใสในพระสงฆ์นอกเหนือจะมีความศรัทธาอย่างมั่นคงแล้วความเลื่อมใสในประสงค์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เข้ามาสู่พระศาสนามีความเลื่อมใสในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำมีความเลื่อมใสในหลวงพ่อจอมเด็จพระมหาราชมังกราจารย์คุณธรรมเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านนั้นได้ฝักใฝ่อยู่กับบุญกุศลไปวัดนู้นไปวัดนี้ไปกราบพระเถระรูปโน้นไปกราบพระเถระรูปนี้เพราะมีประสาทะอยู่ในใจนะประสาทะเนี่ยทำให้คนเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทำชีวิตให้ดีงามได้เหมือนเรื่องพระเจ้าโศกมหาราชที่ได้ยกให้ฟังเมื่อตะกี้นี้เพราะความเลื่อมใสในนิโครสมณเณรอย่างเดียวนั้นทำให้พระเจ้าโศกมหาราชสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือแม้แต่อุปติสสะหรือภาษาลีบุตรอุปติสสะเกิดประสาทะความเลื่อมใสในศีราจารวัตในกิริยาการของพระอุปติสสะก็ของพระอัสสชิพอเห็นพระอัสสชิเดินเหินบิณฑบาตอย่างเรียบร้อยหน้าเคารพหน้ากราบไหว้ก็คิดว่าพระอัสสชินี้เป็นหนึ่งในพระขีณาสพในเป็นหนึ่งในภริยบุคคลทั้งหลายจึงเข้าไปปฏิบัติแล้วก็ท้ายที่สุดก็ได้ฟังธรรมะจากพระอัสสชิได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะมีประสาทะคือความเริ่มใสในประสงค์อันนี้เป็นคุณธรรมประการที่3คุณธรรมประการที่4อุชุทัศนะคือความเห็นตรงหรืออีกคำหนึ่งก็คือธรรมทัศนะความเห็นธรรมการเห็นตรงหรือการเห็นธรรมะนี้เป็นชื่อของปัญญาปัญญานั้นในที่นี้ก็คือความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาธรรมทัศนะความเห็นธรรมนั้นอาจจะตีความหมายได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งนั้นเห็นธรรมะก็คือเห็นความดีอีกอย่างหนึ่งนั้นเห็นธรรมะคือเห็นความจริงคำว่าธรรมทัศนะที่เห็นธรรมะคือเห็นความดีนั้นหมายความว่าคนเราเมื่อมีธรรมทัศนะก็สามารถที่จะแยกแยะความดีความชั่วได้อันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นอันไหนมีคุณอันไหนมีโทษสามารถที่แยกแยะได้ว่าอันนี้เป็นความเจริญอันนี้เป็นความเสื่อมอันนี้เป็นเหตุของความเจริญอันนี้เป็นเหตุของความเสื่อมอันนี้คือเห็นความดีอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญก็สามารถที่จะแยกแยะได้อีกความหมายหนึ่งนั้นความธรรมทัศนะที่ประจำตัวของคุณพ่อนาวาตรีวรนิจจังศิริรัตน์นั้นเชื่อว่าในส่วนของการเห็นความดีความชั่วนั้นคุณพ่อนาวาตรีวรนิจมีความเห็นอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อมีกิจกรรมอันไหนก็ตามจะเป็นการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาคุณพ่อนาวาตรีวรนิจถ้ามีโอกาสไม่เคยละโอกาสที่จะทำอันนี้เข้าใจในลักษณะของการสร้างบุญสร้างกุศลแม้เมื่อปีที่ผ่านมานั้นในงานบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์ในฐานะอาตมภาพเป็น
ลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณนั้นก็ได้ทราบถึงสิ่งที่โยมนาวาตรีบรณิตจันทร์ศรีรัตน์ได้ถวายทายธรรมต่างๆจะเป็นผ้าไตรก็ตามเป็นย่ามก็ตามตรปัดก็ตามในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพและในการบำเพ็ญกุศลต่างๆนั้นเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาทอันนี้เป็นสิ่งที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาคนทั่วๆไปก็จะไม่ทราบโดยเฉพาะตลปัดพัดรองในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพนั้นโยมนาตีวรณิตพร้อมทั้งบุตรธิดาได้บริจาคเป็นจำนวนมากน่าจะประมาณ500ด้ามนะ500ด้ามนอกเหนือจากพระไตรอะไรต่างๆเรียกว่าเงินเป็นจำนวนล้านกว่าบาทในงานบำเพ็ญกุศลอันนี้ในฐานะของลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์ก็ต้องขออนุโมทนาอันนี้คือการเห็นความดีความชั่วต่างๆอีกส่วนหนึ่งนั้นธรรมทัศนะก็คือการเห็นความจริงความจริงของคนเรานั้นมีอยู่2 อย่างความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งความจริงของโลกอย่างหนึ่งความจริงของชีวิตนั้นก็คือความแก่ความเจ็บความตายโยมนาวาตรีบรณิตจันทร์ศิริรัตน์นี้เข้าใจในชีวิตเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายท่านแม้จะมีความโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่ท่านประพฤติปฏิบัตินั้นมีเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่มีพลังใจนะการเดินการอะไรตัวอะไรต่างๆนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นจริงเป็นคนไม่เครียดเป็นคนปล่อยวางเรียกว่ามองโลกได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแม้แต่บางสิ่งบางประการที่สามารถที่จะหาความสุขได้ต้นไม้ต้นไร่ทำให้เกิดความสุขเมื่อกลับบ้านไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่ตรงนี้ก็เอาต้นไม้ต้นไม้มาเลี้ยงดูให้มันเกิดความสุขที่เป็นการมุมมองชีวิตความแก่ความเจ็บความตายของท่านมองความตายท่านมองความตายไม่ได้กลัวความตายแต่รู้จักความตายว่ามันจะต้องมาหาเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนก็เช่นเดียวกันก็มองความเจ็บป่วยมองความตายของคุณพ่อนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าเป็นคนแรงน้ำใจแต่เป็นคนมองสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่มีใครสามารถที่จะหนีได้โยมนาวาตรีวรณิตท่านก็รู้ว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะดับเมื่อไรก็ไม่รู้ท่านเป็นเหมือนแมวก้าวชีวิตที่สามารถรอดตายนั้นมาแล้วก็มีอายุยืนยาวนานเพิ่มมาอีกหลายปีเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเพราะอาศัยบุญกุศลแทนที่ท่านจะลืมตัวท่านก็คิดว่าที่ชีวิตมีอยู่มาได้เพราะอาศัยบุญกุศลต่อยอดมาเพราะฉะนั้นมีบุญกุศลส่วนใดที่สามารถที่จะทำได้ท่านก็ทำอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่มองเห็นชีวิตแล้วก็ไม่ทำให้ไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายที่จะมาถึงจนบางครั้งผู้เทศเองก็พูดกับใครทั้งหลายว่าโยมนาวาตรีวรณิตเนี่ยเป็นคนแก่ที่น่ารักเป็นคนป่วยที่น่ารักไม่น่ารังเกียจเลยคนบางคนนั้นป่วยแล้วก็ยังเป็นนอกจากเป็นภาระให้ใครแล้วบางครั้งทำให้คนอื่นนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่นั้นก็ได้เพราะบางครั้งมีอารมณ์ต่อแรงต่างแต่โยมนาวาตรีวรณิตนั้นสามารถที่จะควบคุมสามารถที่จะระงับยับยั้งอารมณ์ต่างๆได้เป็นคนป่วยที่น่ารักเป็นคนแก่ที่น่ารักธรรมทัศนะการเห็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือความเห็นการเห็นความจริงของโลกความจริงของโลกนั้นก็คือโลกเรามันมีความเปลี่ยนแปลงมีได้ราบมีเสื่อมราบมีได้ยศมีเสื่อมยศมีนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ต่างๆเราทุกคนต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะหนีจากสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะฉะนั้นต้องมองให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นฝ่ายดีก็ตามจะเป็นฝ่ายร้ายก็ตามนั้นเราทุกคนต้องประสบต้องพบต้องเจอเพราะฉะนั้นเมื่อเจอฝ่ายดีก็อย่าลืมตัวจนเกิดความประมาทมัวเมาเมื่อเจอฝ่ายไม่ดีก็อย่ากังวลวิตกกังวลไป
ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนความสว่างกับความมืดเหมือนธรรมชาติเมื่อเราทุกคนนั้นประสบกับสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองมากๆได้ลาภได้ยศได้รับความสรรเสริญได้รับความสุขสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องตั้งสติอย่าประมาทอย่าเลินเล่อให้มองเสมอว่าธรรมชาตินั้นเมื่อสว่างมากเท่าไหร่สิ่งที่จะตามมาก็คือความมืดเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าความเจริญรุ่งเรืองต่างๆเหมือนความสว่างเพราะฉะนั้นคนมีฉลาดคนมีปัญญาคนฉลาดทั้งหลายเวลาเจริญรุ่งเรืองมากๆเนี่ยเขาจะระวังบางคนนั้นต้องรีบสร้างบุญสร้างกุศลบางคนนึกโบราณท่านบอกว่าบุญกุศลมันเต็มที่แล้วมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเมื่อต้องต่อยอดบุญกุศลสร้างบุญกุศลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นยิ่งเจริญรุ่งเรืองนั้นอย่าประมาทอย่าเลินเล่ออย่าลืมตัวต้องคิดว่าสว่างมากเท่าไหร่ความมืดกำลังจะใกล้เข้ามาเราเพราะฉะนั้นอย่าประมาทตั้งสติให้ดีหรือในขณะเดียวกันคนที่ประสบกับความเสื่อมความผิดหวังความล้มเหลวต่างๆก็อย่าได้เสียอกเสียใจอย่าได้วิตกกังวลว่าชีวิตมันจะจบอยู่แค่นี้ให้มองเหมือนธรรมชาติว่าเมื่อมันมืดถึงสุดแล้วอรุณมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีอย่าประมาทแล้วเราจะไม่เกิดความวิตกกังวลเกิดความทุกข์มากจนเกินไปนี่มองให้เห็นความจริงของชีวิตมองให้เห็นความจริงของโลกนาวาตรีวรณิตจันทร์ศิริรัตน์ก็คงมีลักษณะอย่างนั้นท่านมองเห็นความจริงทุกอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นบางครั้งเจริญบางครั้งหมดเสื่อมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณธรรมทั้ง4ประการนี้อยู่ในใจของนาวาตรีวรณิตจันทร์ศิริรัตน์จึงกล่าวได้ว่าชีวิตของท่านนั้นเป็นอโมฆะชีวิตชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์ชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราท่านหลายก็เช่นเดียวกันหากจะทำชีวิตของเราให้เป็นชีวิตฝ่ายดีเป็นสู่ชีวิตชีวิตที่ดีงามเป็นเศรษฐาชีวิตชีวิตที่ประเสริฐเป็นอโมฆะชีวิตชีวิตที่ไม่วางเปล่าจากประโยชน์ก็ต้องพยายามสร้างธรรมะให้คืดเกิดมีในใจของเราก็คือมีศรัทธาความเชื่อมีกัลยาณศีลศีลที่งดงามมีความเลื่อมใสและมีความเห็นที่ตรงก็จะทำให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่ไร้สาระเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์สมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่ายัสสะสัทธาตถาคเตอัจจราสุปฏิติตาเป็นต้นแปลความว่าบุคคลใดมีศรัทธาความเชื่อตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตหนึ่งมีกิริยานศีลคือศีลที่งดงามที่พระยาเจ้าพอใจสรรเสริญหนึ่งมีความเลื่อมใสในประสงค์หนึ่งมีความเห็นที่ตรงหนึ่งบัณฑิตบุคคลนั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่าอทริทบุคคลคือบุคคลที่ไม่ขัดสนบุคคลที่ไม่ยากจนชีวิตของบุคคลนั้นเป็นอโมฆะชีวิตคือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาก็สมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่คณะบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตอุทิศกัลปนาผลไปให้แก่โยมนาวาตรีวรณิตจันทร์ศิริรัตน์เมื่อท่านได้ทราบด้วยญาณวิธีทางใดทางหนึ่งและอนุโมทนาก็จะได้สำเร็จเป็นทิพยสุขที่ไปสมบัติในสัมปรายภพสมเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการเทศนาประโยชน์เนในอวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกขปตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงในราชปราศจากทุกพยปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงในราชปราศจากภัยโสกปตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงในราชปราศจากโศกสทาโสทีพวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบัดบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอโมฆะชีวิตกถากล่าวปรณาถึงเรื่องชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์มาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้